ชื่อเมย์ค่ะกิตติยาศรีสุทโธค่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการปฏิบัติงานอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าศาลาค่ะถามว่าแรงบันดาลใจอ่ะจริงๆก็คือมาจากการที่เรารู้ว่าเหมือนเราคุยกับคนที่ประสบปัญหาแล้วเราเข้าอกเข้าใจในเรื่องที่เขาพูดคุยกับเราอะค่ะมีเคสทั้งเรื่องเกี่ยวกับความยากจนผู้สูงอายุคนพิการคนเร่ร่อนผู้ติดเชื้อคือกลุ่มเป้าหมายหลากหลายมากแต่อาจจะมาในลักษณะของความยากจนก็ได้ถูกกระทำความรุนแรงก็ได้เขาไม่สามารถที่จะคุยกับพ่อแม่ได้เขาเลือกที่จะคุยกับเรามากกว่าเพราะว่าเขาต้องการคนที่รับฟังไม่ตัดสินไว้ใจมีคนแจ้งว่าเด็กคนนี้ไม่ออกจากบ้านเลยแล้วก็ตอนนั้นเราลงไปกับทีมสหวิชาชีพของเราพอเราคุยเนี่ยเราเห็นว่าเด็กคนนี้เขาพูดจาในลักษณะที่นอกเรื่องก็เลยมีการนัดแล้วก็พาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็ไปเจอนักจิตวิทยากับจิตแพทย์เด็กซึ่งเขาก็มีการประเมินว่าเด็กคนนี้บกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนพ่อเนี่ยพอเรามาประเมินเราก็เห็นว่าพ่อเนี่ยเขาขาดการเป็นตัวแบบที่ดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องหนี้สินเรื่องขาดวินัยอะไรเงี้ยตอนหลังเราก็มีการประสานติดตามครอบครัวก็คือแม่ซึ่งพ่อกับแม่เขาหย่าร้างกันแล้วก็มีการประสานทีมเพื่อจะประเมินครอบครัวแล้วก็ส่งเด็กกลับไปเคสเนี้ยที่เมย์ประทับใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยได้ช่วยเขาอะในหลากหลายมิติเรามาเป็นนักสังคมอะมันเหมือนกับการเชื่อมต่อเป็นวงกลมอะค่ะสะดวกรวดเร็วแบบไม่ต้องเป็นทางการคือยกหูก็คือสามารถที่จะบริหารจัดการได้เลยอะค่ะการสร้างทีมคือเรามองว่านักสังคมที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อสวัสดิการข้างนอกมาถึงคนในชุมชนคือถ้ามีหลากหลายที่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ระบบการทำงานของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะ